สวัสดีวัยรุ่นพบกับนนวดนะครับวันนี้นนวดพามาเปลี่ยนยางนะครับที่ร้านนี่เลยนะครับร้านอะไรวะต้าโอตานินะครับเป็นร้านประจำของนนวดที่นนวดเปลี่ยนยางนะครับที่นี่ก็จะมียางยี่ห้อโอตานิให้บริการนะครับวันนี้ก็นะถึงรอบเปลี่ยนยางแล้วจริงๆแล้วดอกยางยังไม่หมดหรอกนะครับแต่ว่าก็วิ่งมาได้ระยะที่สมควรที่จะเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมาเปลี่ยนยางที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้นนวดเลือกรุ่นไหนไว้นะครับแล้วก็หน้ายางลักษณะเป็นแบบไหนนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูกันนี่นะเดี๋ยวนนวดพามาดูนะครับก็ตอนแรกนะเลือกไว้ว่าจะใส่เดี๋ยวต้องบอกก่อนรุ่นเก่าที่นนวดใส่เนี่ยคือ SA 1000นะครับโอตานิ SA 1000 2656 57นะครับหน้ายางลักษณะลายก็จะเป็นแบบนี้แหละมันก็จะเป็นลายนุ่มเงียบเลยแหละนะครับก็ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเป็น SA 3000นี่นะเป็นกึ่งๆนะครับกึ่งๆนุ่มเงียบแล้วก็กึ่งๆลุยนะครับที่สำคัญก็ด้านข้างมันจะมีตัวหนังสือสีขาวด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาคือของหมดนะครับจริงๆแล้วของมันมีแต่สเปคที่ใส่กับรถนวดเนี่ยมันหมดนะครับ2656 57เนี่ยมันหมดนะครับก็เลยต้องกลับมาใส่เป็น SA 1000แทนนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นนึงนะครับของโอตานิจะเป็น SA 2000นะครับก็เป็นยางนะครับเนี่ยแหละนะแบบลุยๆแบบนี้แหละนะครับก็สวยดีนะก็ถือว่าเป็นยางที่ปัจจุบันก็ราคาไม่แพงนะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากFC หลายๆคนหรือว่านานาหลายๆคนที่ขับรถขับลาด้วยนะครับก็มีทั้งยางไลซิ่งด้วยนะครับไลซิ่งก็จะเป็น BM 1000แบบนี้นะครับลายแบบนี้เลยนะครับไลซิ่งเลยเนี่ยลายเหมือนแบบโอ้โหเจ๋อๆเลยนะลายแบบนี้ก็เหมาะสำหรับรถพวกรถเก๋งก็ได้นะครับหรือว่าพวกรถ SUV ก็ได้นะครับแบบนี้นะก็ของนนวดยังไงก็เป็นแบบเดิมไปก่อนนะครับ SA 1000นะก็ตอนนี้กำลังขึ้นเปลี่ยนยางนะครับนี่รุ่นเดิมเนี่ย SA 1000ที่ใส่ไปไหมครับแต่ว่าอายุยางมันน่าจะได้อายุมันแล้วแหละก็เลยเปลี่ยนดีกว่านะนะจัดไปรอชมครับวัยรุ่นนะในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวรอนะครับนาช่างนะครับกำลังเปลี่ยนยางให้วันนี้เข้ามาคันแรกเลยนะครับรับรองรวดเร็วทันใจเพราะว่าเดี๋ยวจบจากนี้ก็จะมีไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกนะครับเพราะว่าถึงรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพอดีแล้วก็ปีนี้สิ้นปีก็เปลี่ยนยางด้วยนะครับก็ถือว่านะบำรุงรักษาเป็นอย่างดีนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับก็ใครที่อยากจะมาร้านต้าโอตานินะครับก็เป็นร้านประจำของนนวดนะครับส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ย3รอบหรือว่า2รอบที่ผ่านมานนวดก็เปลี่ยนยางที่นี่แหละเปลี่ยนที่ร้านต้าโอตานินี่แหละนะครับก็อยู่ถนนรามินทาซอย58นะครับเข้ามานะครับไม่เกิน100เมตรอยู่ขวามือนะครับก็ลองมาติดต่อพี่ต้าได้หรือว่าจะลองดูจาก Facebook ก็ได้นะครับต้าโอตานินะครับลองติดต่อสอบถามรายละเอียดราคาก่อนก็ได้นะครับลืมบอกไปนะครับราคายางที่นนวดเปลี่ยนไปเนี่ย SA 1000เนี่ย4เส้นอยู่ที่ 11,800 บาทนะครับไม่แพงนะครับยางไม่แพงแล้วก็ยางมีคุณภาพใช้งานได้นะดีมีคุณภาพเลยนะครับใช้รุ่นนี้มารู้สึกจะเดี๋ยวนะ SA 1000จะ2รอบแล้วแหละนะครับใช้มา2รอบแล้วรอบที่เปลี่ยนวันนี้นะเป็นรอบที่3แล้วนะครับสำหรับ SA 1000นะเอาฝากด้วยแล้วกันลองไปติดตามกันดูนะครับแล้วก็นอกจากยางรุ่นที่นนวดแนะนำไปนะครับสำหรับพวกกลุ่มรถกระบะนะครับหรือว่ารถPPV หรือว่า SUV ต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังมีนะครับกลุ่มยางสำหรับรถเล็กก็มีนะครับเนี่ยก็จะเป็น
พวกรุ่นตระกูล KC นะครับไม่ว่าจะเป็น KC 2000นะครับ MK 2000นะครับหรือว่าอื่นๆอีกนะครับก็จะมีให้เลือกอีกมากมายนะครับแต่ว่าอยู่ในโปรดักต์ของโอตานิล้วนๆเลยนะครับก็ลองมาติดต่อได้นะครับที่ร้านต้าโอตานินะครับก็พี่ต้าใจดีนะแล้วก็ให้ข้อมูลได้ชัดเจนนะครับนันวดแนะนำไปหลายคนแล้วนะครับที่มาเปลี่ยนยางนะครับสอบถามว่านันวดเปลี่ยนยางที่ไหนนะครับแล้วก็นันวดก็บอกว่านันวดใช้ยางโอตานิหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่าสำหรับตัวนันวดเองเนี่ยก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับ3รอบนะก็อยากให้มั่นใจได้นะครับสำหรับนันวดก็เลือกพอสมควรเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาแล้วก็คุณภาพการใช้งานนะครับแล้วก็ในงบประมาณที่สามารถจับต้องได้จริงด้วยนะครับตอนนี้นะนะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเปลี่ยนยางใหม่นะใส่เข้าไปแล้วก็ทำการตั้งศูนย์ไม่ใช่ตั้งศูนย์ดิถ่วงล้อนะครับถ่วงล้อนะครับก็เพื่อให้ได้มาตรฐานในการใช้งานที่เหมือนเดิมนะครับเวลาเอาไปประกอบกับตัวรถนั่นเองนะครับก็อุปกรณ์เครื่องมือนะครับก็ทันสมัยตามแบบฉบับของการเปลี่ยนยางอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมั่นใจได้นะครับสำหรับร้านต้าโอตานิที่นี่นะครับไม่งั้นนันวดไม่มาเปลี่ยนถึง3รอบหรอกนะครับก็3รอบนี่ไม่ใช่ว่า3รอบในปีเดียวนะหมายถึงว่า3รอบในการใช้ยางนะครับยาง1ครั้งเนี่ยนะครับการเปลี่ยนยาง1ครั้งเนี่ยก็ใช้ประมาณสัก 50,000 กิโลเมตรนะครับนะก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับหรือว่าประมาณไม่เกินสักเท่าไหร่ดีล่ะ3ปี5ปีเหรอเนาะประมาณนั้นก็ลองดูนะครับว่ามีตัวเลือกตัวนี้อีกสักหนึ่งรายการนะครับก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับการเปลี่ยนยางสำหรับหลายๆคนเลยที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะกรุงเทพปริมณฑลนะลองดูกันครับสำหรับยางตัวที่นันวดเปลี่ยนใส่ไปเนี่ยนะครับก็มาดูสเปคกันนิดนึงนะก็มาเจาะประเด็นกันที่ตัวนี้กันนิดนึงแล้วกันเผื่อใครอยากเอาไปเปลี่ยนบ้างนะครับก็ชื่อรุ่นว่า SA 1000นะครับ Sport Utility นะครับvehicle tire นะครับยางสำหรับรถยนต์นั่งอเนกประสงค์นั่นเองนะครับก็ตัวนี้คืออะไรวะ 500A temperature A อันนี้ไม่รู้นะครับเขาก็บอกว่ายางสำหรับรถยนต์ใช้งานอเนกประสงค์นะครับหรือ SUV นั่นแหละเหมาะสำหรับทุกฤดูกาลนะครับเต็มสมรรถภาพการยึดเกาะถนนนะครับเติมเต็มการเดินทางในทุกไลฟ์สไตล์นั่นเองนะครับดอกยางออกแบบให้ตอบสนองการขับขี่ทุกพื้นที่นะครับทุกผิวถนนเปียกและแห้งนะครับควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำนะครับประสิทธิภาพขับขี่มั่นใจใช้ความเร็วสูงได้นะครับดอกยางนะครับแบบมัลติพิชเชอร์เหรอนะน่าจะใช่นะไล่ระดับนะครับไล่ล่องดอกยางช่วยลดเสียงที่เกิดในขณะการใช้งานนั่นเองก็คือทำให้เกิดความนุ่มนวลในการใช้งานนั่นเองนะครับนี่นะก็เป็นสเปคตัวที่นันวดเลือกใช้นะครับก็ใช้มา3รอบแล้วสำหรับ SA 1000นะครับเสียดายรอบนี้ไม่มี SA 2000เอ้ย SA 3000นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าประหยัดเงินไปอีกนะครับเพราะว่าชุดเนี้ยนะครับราคานะครับ4เส้นอยู่ที่ 11,800 บาทเท่านั้นเองนะครับไว้รุ่นเรียบร้อยนะครับแต่ว่ารถยังไม่เสร็จนะแต่จ่ายเงินแล้วแหละนักหนวดขี้เกียจรอนะครับก็อันนี้เป็นรายละเอียดนะครับก็เงื่อนไขการรับประกันนะครับจากร้านต้าโอตานินะครับเบียดบวมระเบิดแตกรับประกัน100วันนะครับแล้วก็ซื้อครบ4เส้นนะครับต่อ1ใบเสร็จเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นการรับประกันที่มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับแสดงใบเสร็จทุกครั้งนะครับไม่มีใบเสร็จถือเป็นโมฆะนะครับเบียดทุกบาทต้องถึงผ้าชั้นในนะหรืออัดลมไม่อยู่นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการสลับยางนะครับสลับยางฟรี3ครั้งนะครับแล้วก็เติมลมในตัวเจนฟรีนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับบริการฟรีจากร้านนะครับนี่นะก็รายติดต่อนะครับรายละเอียดตามนี้นะครับรายละเอียดติดต่อนะครับเดี๋ยวดูส่วนอื่นที่มีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับบริการหลังการขายใช้บินจริงเท่านั้นนะครับไม่มีบินเสียค่าบริการอันนี้เป็นเงื่อนไขนะใครที่มาเปลี่ยนยางที่ร้านต้าโอตานิก็ต้องเก็บบินไว้ด้วยนะครับเอาไว้แสดงหลักฐานฉะนั้นบินตัวนี้น่าจะต้องเก็บไว้ในรถนั่นแหละนะครับดูเงื่อนไขตรงนี้นิดนึงนะครับไม่ครอบคลุมการรับประกันกรณีนะครับความพึงพอใจในสินค้าการใช้งานผิดประเภทนะครับยางสีซุ้มล้อนะครับ
แล้วก็เหยียบตะปูนะครับต้องปะใช้งานทั่วไปนะอันนี้คือนะรายละเอียดอันนี้ก็เป็นใบเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับของนันวดเนี่ยจ่ายไป 11,800 บาทนั่นเองนะครับนะวันนี้มาคนแรกนะก็ได้รับนะของเขาเรียกว่าของขวัญด้วยนะครับก็เป็นสมุดกับปฏิทินนะครับปกติจะได้1รางวัลแค่นั้นนะครับแต่วันนี้มาคนแรกนะครับมารอร้านเปิดเลยนะเอารับไป2รางวัลขอบคุณด้วยนะครับจากขอบคุณพี่แอดมินจากร้านต้าโอตานิด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ประกอบยางชุดใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเอาอะไรนะแม่แรงลงนะแล้วก็เดี๋ยวนักช่างเขาจะเช็คกันยึดน็อตอีกนิดนึงนะครับก็ขันน็อตนะครับอัดทอร์กอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ได้ความมั่นใจในการใช้งานนั่นเองนะครับก็ถือว่าได้สเปคเดิมสวยงามนะครับนี่นะก็เป็นประแจทอร์กนะครับประแจทอร์กที่มีลักษณะของการอัดนะครับที่ล็อกไว้แล้วนะครับก็ถือว่าทำงานค่อนข้างมีมาตรฐานเลยนะครับสำหรับที่ร้านต้าโอตานิที่นี่นะครับก็ลองดูนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกนึงในการเปลี่ยนยางนะครับเพราะว่ายางโอตานิเนี่ยก็พูดตรงๆในประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ถ้าเรานึกถึงยางโอตานิเราก็จะนึกถึงพวกยางรถบรรทุกใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเขามียางรถเล็กแบบนี้ทำแล้วนะนะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างจะแพร่หลายออกไปเรื่อยๆแล้วด้วยสำหรับในประเทศไทยนะครับสำหรับยางรถเล็กที่ไม่ใช่รถบรรทุกกันนะลองดูแล้วกันนะครับวัยรุ่นอ่ะเรียบร้อยครับวัยรุ่นสำหรับการเปลี่ยนยางวันนี้นะครับก็รวมๆแล้วใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่ามาคนแรกด้วยไม่ต้องรอนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันกับร้านต้าโอตานินะครับร้านขายยางแล้วก็เซอร์วิสเกี่ยวกับการเปลี่ยนยางนะครับก็มั่นใจได้นะครับนักหนวดเปลี่ยนมา3รอบแล้วนะครับวันนี้มาเจ้าแรกนะรอเปิดร้านด้วยนะฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนยางนะครับอยากจะตามรอยนักหนวดนะก็ลองดูได้ยางโอตานิก็เป็นยางของประเทศไทยที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีการทำยางสำหรับรถเล็กแล้วด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แอดมินมากๆเลยนะครับสำหรับนี่ของรางวัล2ชิ้นนะครับก็เป็นสมุดแล้วก็ปฏิทินนะครับอ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าเดี๋ยวนักหนวดมีอะไรมารีวิวอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ก็จะนำมาทำคลิปแล้วก็เอามานะแบ่งปันกันนะครับเผื่อเป็นทางเลือกสำหรับใครหลายๆคนที่ดูแลรถนะครับอ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายกุ๊ปปูน